รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแหมติดมัน2ชิ้นเองใช่ถ้าเราทำเนื้อพงเองได้ไหมงั้นอันนี้เก็บให้อาจารย์แล้วกันอันนี้ให้อาจารย์ไปแล้วกันเขาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะบอกว่ามันน้อยไปงั้นฉันก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อเนื้อนอกจากออสเตรเลียกิโลละ10,000-20,000ดีกว่าไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์แบบนี้เวลาบ่าย3 โมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยพวกเราทั้งครอบครัวจะมาทำอาหารจากวัตถุดิบเดียว อย่างเช่นวันนี้มีเมนูอะไรก็จะมาจากวัตถุดิบที่อาจารย์นิสักทำ1 ตัวนาเทดดี้ทำ1 ตัวโอ้โหถึงแม้จะแบ่งกันทำแต่ความอร่อยนี่เรียกได้ว่าคูณ 2เลยเพราะอร่อยทั้ง2 เมนูจริงๆไม่อร่อยก็พูดไม่ได้ล้อเล่นไม่มีคำว่าไม่อร่อยจากบ้านนี้อ่ะพูดถึงวัตถุดิบดีกว่าครับทุกสัปดาห์เราจะต้องมีเรื่องให้ลุ้นกันจากที่เราลุ้นมากๆจนเริ่มไม่ค่อยลุ้นแล้วเพราะว่าเราทำอะไรก็ได้มันไม่ท้าทายแล้วคิดดิอย่าพูดอย่างนี้ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเป็นเมนูที่เราทำไม่ถนัดทำยังไงเปิดเลยแล้วกันนะฮะเอายังเปิดนะ1 2วุ้ยตายไปหามาได้ยังไงเนื้อพวงค่ะคุณผู้ชมวุ้ยตายเนื้อแดดเดียวฉันเห็นแท็กซี่เขาจอดกินกันนะเขาย่างขายกันข้างทางควันขโมงเชียวพร้อมกับเท้าไก่แล้วก็ปีกไก่แล้วก็ก้นไก่เสียบไม้คนก็ชอบตายแล้วฉันจะทำอะไรกินล่ะโอ๊ยต้องคิดแล้วล่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับแหมติดมัน2 ชิ้นเองใช่นั่นคือสิ่งที่จะคอมเมนต์น่ะโอ้ยถ้าเรากินน่ะเนื้อเราต้องติดมันเยอะๆนะใช่ไหมถ้าเราทำเนื้อพงเองได้ไหมแบบมันไม่ใช่อ่ะเราอยากได้เนื้อพงแบบที่เราทำเองอ่ะได้ปะคุณจะขอทำวัตถุดิบขึ้นมาใหม่เหรอโหเก๋าจริงอ่ะได้งั้นอันนี้เก็บให้อาจารย์แล้วกันอันนี้อาจารย์ไปแล้วกันไม่รู้เขาทำเมนูอะไรแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อมากแล้วเนื้อที่เรากินต้องติดมันทุกชิ้นนี่มีสเปคมาเรามีคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นเรากินน่ะเนื้อต้องติดมันแบบนี้ไม่ได้เพราะจะติดฟันใช่เพราะอายุเยอะแล้วโอ๊ยโอเคเดี๋ยวเราขอทำเนื้อพวงเองดีกว่าวันนี้จะมาทำเนื้อพวงคลุกฝุ่นค่ะอ้ยแล้วอาจารย์เอานี้ไปอาจารย์จะทำอะไรครับแกงคั่วดอกไม้เนื้อเด็ดแกงคั่วไม่เป็นไรเขาไม่ต้องใช้มันเยอะเขาเอาไปได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำเนื้อพวงคลุกฝุ่นกันครับซื้อเนื้อมาได้มาเป็นพวงแบบนี้บางทีซื้อมาแห้งมากคุณผู้ชมอันนี้ยังพอหมาดอยู่แต่พี่นานาไม่ใช้อันนี้นะจ๊ะเขาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะบอกว่ามันน้อยไปแล้วอย่างนี้มันจะถูกต้องตามกฎกติกาได้ไงอ่ะวัตถุดิบเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้สิเขาทำแบบฟูดๆด้วยเหรองั้นฉันก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อเนื้อนอกจากออสเตรเลียกิโลละ10,000-20,000ดีกว่าไหมมีแบบไหนก็กินแบบนั้นมีกินก็บุญแล้วยังจะเลือกกินอีกคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าผึ่งมาโดนแมงวันหรือเปล่าก็จัดการล้างซะเดี๋ยวหั่นก่อนมันแห้งบ้างเค็มบ้างขี้ฝุ่นจับบ้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำซะแช่น้ำสักครู่หนึ่งเนื้อก็จะนุ่มเวลาแกงเนี่ยก็จะได้ที่เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมครับหั่นให้หมดละกันหน่อไม้ตั้งเยอะอุ้ยรู้เลยเราบอกหน่อไม้เราจะทำแกงคั่วหน่อไม้ดองกับเนื้อแดดเดียวคุณผู้ชมเด็กๆจำนวนมากทีเดียวไม่เคยรู้จักแล้วนะหน่อไม้ดองมาทำอะไรกินเดี๋ยววันนี้เรามาลื้อฟื้นกันดีไหมคุณผู้ชมตำรับนี้อร่อยนะจะทำเนื้อพวงเองถูกไหมครับไหนคุณโชว์เนื้อที่คุณเลือกสั่นมาสิก็ไม่ได้ดีกว่าเมื่อกี้หรอไม่เราจะบอกว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อที่ติดมันแล้วเนื้อที่แบบมีมันมากเพราะเรารู้สึกว่ามันคือความอร่อยความหอมเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันมีอะไรที่ติดมันแล้วทำกินเองได้แล้วปรุงรสมาแล้วว่ามันจะทำให้เนื้อพวงของเราอร่อยเราก็เลยปรุงรสเนื้อพวงของเราครับและไอ้คำว่าคลุกฝุ่นนี่คืออะไรฮะฝุ่นที่ว่ามันเป็นฝุ่น2 สีสีที่1คือข้าวคั่วครับสีที่2คือพริกป่นเพราะฉะนั้นก็จะทั้งหอมทั้งเผ็ด ส่วนการปรุงรสอย่างอื่นนะไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนื้อพวงคลุกฝุ่นเนี่ยเอาไปทอดหรือเอาไปย่างแล้วอ่ะคุณก็ต้องกินกับของแนมอยู่ดีมีผักมีน้ำจิ้มใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วแล้วใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแน่นอนว่าเป็นแบบไทยๆก็ต้องมีน้ำปลามาชูกลิ่นด้วยนิดนึงนะครับท้ายนะครับซอสหอยนางรมครับมันก็จะนัวๆเนาะนัวแล้วเราก็จะใส่ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปลุกโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยโอ้พอมีข้าวคั่วนะหอมนะหอมมากแล้วคือคุณนะเวลาคุณย่างเนี่ยหรือคุณทอดเนี่ยถ้ามันเนื้อเนี่ยมันไปเจอกับข้าวคั่วนะมันคือที่สุดแล้วข้าวคั่วเหมือนเกล็ดขนมปังชุบทอดอ่ะมันจะแบบกรึ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 บเวลากินความหอมซื้อหน่อไม้ดองแบบนี้มาจากตลาดบางทีเขาก็ดองไว้นานๆนะคุณผู้ชมกลิ่นต่างๆหายหมดแล้วหน่อไม้ก็จะดูน่ารับประทานก็จะหยิบเจ้าตอกมาแล้วเราก็จะใส่เนื้อของมันล้วนไม่ได้นะครับช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิพส์กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาดอลลี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดทาท่าซอสและเลมอนตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิพส์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี